ไอพอดแคสต์ EP ที่6เปิดตัว iPad Pro 2021จากที่ทุกคนรู้นะครับว่าที่เนี่ยเราทำการสอนออนไลน์ผ่าน Google เราก็จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามามากขึ้นนะครับก็ผมก็ได้ทำการเปิดตัว iPad Pro 2021ที่ใช้ชิป M1 นะครับอันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดของ Apple เลยแล้วก็ Apple Pencil นะเพื่อที่จะทำการสร้างคอนเทนต์เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะทำเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างคอนเทนต์เข้าไปใน YouTubeนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดลองใน YouTube นะครับผมก็จะมีการอัพโหลดวิดีโอเข้าไปนะครับโดยการใช้ iPad Pro เนี่ยเป็นตัวสร้างก็จะเห็นว่าผมมีการเริ่มหัดทำนะครับเดี๋ยวจะมีการทดลองทำไปสักพักนึงก่อนสักระยะนึงก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวสมาชิกของผมเนี่ยผมก็จะมีการทำเฉลยมากขึ้นนะครับผ่านเจ้าตัว iPad ซึ่งเราจะทำการอัดหน้าจอและก็ใช้ Apple Pencil เนี่ยในการเขียนเข้าไปเพื่อที่จะสร้างคำอธิบายเดี๋ยวเรามาติดตามกันฮะหลังจากที่ผมได้อุปกรณ์ตัวใหม่อันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยที่บางแสนAIเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องคนนึงเขาเข้ามาติวเพื่อที่จะสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับผมก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ตัวใหม่นะและเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันฮะว่าเราจะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับที่บางแสนAIเราจะเน้นการทำออนไลน์อย่างเดียวนะครับเราไม่มีหน้าร้านเราจะมีหน้าร้านโดยที่ทุกคนสามารถเข้าไปชมผ่าน YouTube ของผมนั่นเองแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับ